สวัสดีสวัสดีค่ะพี่เอกคะอ๋อสวัสดีครับครัเอบาล่ะเจอกันวันนี้ตลาดหุ้นไทยกลับมาบวกได้ครับถือเป็นสัญญาณที่ดีไหมคะหรือว่าต้องระมัดระวังตรงไหนไหมได้ครับได้ครับวันนี้ก็มีประเด็นนะครับที่เตรียมนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยนะครับก็คงจะอยู่ในส่วนตัวประเด็นเรื่องการเมืองด้วยนะเพราะว่าค่ะจะได้ทราบสดๆรข้อ่นาวร้อนเลยใชค่่คะรับก็คือสดร้อนนะครับเมื่อผ่านมาในชั่วโมงนี้เองใช่ไหมครับน้องพิธีกรคใรชับ่ค่ะครับก็คือในส่วนตัวทางสามนุนนะครับก็มีคําสั่งนะในการยุบพรรคก้าวไกลค่ะนะครับแล้วก็ยังมีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรคนะครับเป็นเวลา10 ปีนะนับจากวันที่สามนุนเนี่ยมีคําสั่งยุบพรรคและห้ามยุ่งเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสี่ประเด็นการเมืองนะซึ่งผมคิดว่าวันนี้คงจะมาคุยด้วยแหละนะเพราะว่าวันนี้ก็เพลินกับในส่วนตัวผมวิเคราะห์นะครับของทางหลักทรัพย์บุหลวงเองเนี่ยเรามีเขียนประเด็นนะครับในส่วนตัวการเมืองไว้ว่าจะเป็นเรื่องล่าสุดก็คือคดีเรื่องการคดีเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ในเคสหนึ่งก็คือในสัปดาห์หน้าที่4 สิงหาคมเนี่ยก็จะเป็นคดีของทางท่านนายกนะครับคิดว่าเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ตอนนี้ตลาดกลับมาจับตามองละหลังจากที่เราผ่านช่วง Black Monday นะครับผ่านช่วงที่เกิดเหตุการณ์เรียกว่ามีความผันผวนนะครับจากส่วนตัวตลาดต่างประเทศแล้วตอนนี้คนจะต้องกลับมาโฟกัสนะครับในส่วนตัวประเด็นปัจจัยในประเทศคือการเมืองนี่แหละนะวันนี้ก็เลยมานะครับมาคุยกันนะว่าประเด็นตรงนี้มันจะส่งผลยังไงต่อตลาดนะครับแล้วก็ซีนาริโอนะครับในเคสของตัวการเมืองเนี่ยคิดว่ามันก็จะมีประมาณสัก2-3 ซีนาริโอแล้วกันแต่คงจะวันนี้คงจะมาสรุปโดยรวมว่าในมุมมองของทางซับบูหลงเองนะครับเรามองในแต่ละซีนาริโออย่างไรนะเพราะว่าคิดว่ามันคงจะเกี่ยวข้องกับส่วนตัวการลงทุนแล้วก็หุ้นที่น่าสนใจด้วยนะครับอ่ะโอเคเรามาเคสแรกก่อนเคสแรกคือวันนี้ครับเรื่องคดีอย่างยุบพรรคก้าวไกลนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าหน้าจอเนี่ยนะครับได้เห็นขึ้นตัวเรียบทีร่้อเปย็นค่ะเห็นแล้วใช่ไหมครับโอเคเห็นครแัลบ้วอันนคี้่ะก็เป็นบทวิเคราะห์นะครับก็อันนี้ก็เชิญชวนนะครับทางแฟนรายการหรือท่านผู้ชมคครั่บะก็สามารถจะเข้าไปอ่านได้นะเพราะว่าจริงก็จะเป็นส่วนตัวการเขียนบทวิเคราะห์นะครับการเมืองเนี่ยอาจจะมีหลายหน้านะแต่ผมคิดว่าค่ะก็เป็นภาพของการสรุปนะครับแล้วก็เรายกเคสนะครับประเด็นต่างๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออาจจะมีเคสประเด็นเรื่องกับการถอดถอนนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือมีการเกิดขึ้นมาก็ประมาณสักน่าจะหลายครั้งเหมือนกันนะครับในบ้านเรานะเราก็หยิบยกเคสพวกนี้แหละนะครับแล้วก็เรามาประเมินทิศทางแล้วก็มาสรุปเป็นภาพโดยรวมนะครับอ่ะก็ลองอยากให้เราไปศึกษาแล้วก็ไปวิเคราะห์กันนะครับอ่ะคราวนี้กลับมาที่บทสรุปแล้วนะครับว่ามองยังไงนะครับมาเริ่มต้นในส่วนตัวประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องคดียุบพรรคก้าวไกลนะครับประเด็นนี้นะครับมุมมองรีเสิร์ชเราเองนะเราคิดว่าส่งผลต่อตลาดหุ้นอย่างไรเนี่ยเราจะมองว่าส่งผลต่อตลาดหุ้นนะครับในคิดว่าน่าจะมีผลค่อนข้างน้อยแล้วกันนะครับในเงื่อนไขก็คือว่าถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์ชุมนุมที่รุนแรงนอกสภานะเราก็ยังเชื่อว่าการยุบพรรคส.ส.หรือว่าอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีการย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ก็ได้นะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้วการเมืองก็ได้ระหว่างฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะครับแต่คิดว่าสัดส่วนตรงนี้นะครับยังน่าจะนิ่งๆอยู่นะจังน่าจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับอันนี้กลับมาที่ส่วนตัวการลงทุนหรือภาพการลงทุนเป็นไงวันนี้ต้องบอกว่าเห็นชัดครับว่าพอหลังจากที่มีประเด็นนี้แล้วก็มีความชัดเจนเรื่องคดีพรรคก้าวไกลแล้วตลาดก็ยังถือว่ายังก็ยืนได้นะครับยังไม่ได้มีลักษณะการเซหรือมีการปรับตัวลงไปหลังจากที่มีข่าวหรือความชัดเจนเรื่องการเมืองเข้ามานะครับอันนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะเคลียร์ละน่าจะมีความชัดเจนละนะครับคือเรื่องเคสทางพรรคก้าวไกลครับอันนี้มาดูอีกเคสหนึ่งนะที่เป็นเคสที่หลายท่านจับตาคือวันที่14นะครับก็จะเป็นเคสของทางท่านนายกแล้วนะครับก็จะมี2 ประเด็นด้วยกันก็คือว่าไม่ถูกถอดถอนนะครับหรือว่าถูกถอดถอนนะเอาว่าเคสแรกก่อนนะครับถ้าไม่ถูกถอดถอนเนี่ยเราคิดว่าก็คงจะเหมือนเดิมครับยังคิดว่าการเมืองเนี่ยก็ยังจะเดินหน้าไปต่อนะแล้วก็คิดว่าตลาดคงจะเป็นลักษณะการปลดล็อกในเรื่องประเด็นตรงนี้ไปนะแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นเซนติเมนต์ในเชิงบวกนะครับถ้าเป็นเคสแบบนี้เนี่ยนะครับมุมมองเรานะครับเดินคิดว่าตลาดหุ้นนะครับก็น่าจะมีโอกาสการปรับตัวขึ้นนะครับอันนี้เป็นเคสที่อันแรกครับส่วนเคสที่สองนะครับเป็นประเด็นเรื่องถ้าสมมติว่ามีการถูกถอดถอนนะท่านนายกมีการถูกถอดถอนนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับค่ะนะครับก็เรามองว่าถ้ามีการรัฐสภาการถูกถอดถอนนะครับผลกระทบเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3 เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือว่าคงจะต้องมีการเลือกนายกคนใหม่นะครับอาจจะเป็นการตัวแทนจากพรรคเดิมแล้วเปลี่ยนพรรคต่างๆนะแคนดิเดต
ท่านตัดถัดไปนะครับคงจะเป็นแคนดิเดตขึ้นมานะอันนี้ก็เดี๋ยวผมขอสรุปรวมแบบนี้นะครับแล้วเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยก็คือในส่วนตัวไอ้ตัวพรบ.พรบ.งบประมาณปี68เนี่ยนะครับซึ่งก็ตอนนี้ต้องอยู่ในวาระสองวาระสามเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเดี๋ยวคงต้องมาติดตามกันนะเพราะหลังจากที่อาจจะถ้ามีการถอดเนี่ยครับตัวพรบ.นะครับที่เป็นวาระสองวาระสามนะครับไอ้ต้องมีการเนี่ยฮะคือต้องมีการทบทวนหรือเปล่าหรือไอ้ต้องมีการหยุดชะงักไปหรือเปล่านะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เขาทำให้อาจจะทําให้ตัวภาพในแง่ของตัวการลงทุนเนี่ยครับคิดว่าอาจจะทําให้เซนติเมนต์เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละกันนะครับแล้วก็มาเรื่องสุดท้ายครับก็คือในส่วนของตัวประเด็นเรื่องนโยบายเรื่องตัวดิจิตอลวอลเล็ตนะครับก็คิดว่านะครับมันจะมีลักษณะสามเรื่องด้วยกันครับในประเด็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะครับอันแรกก็คือว่าก็จะเป็นการเดินหน้าต่อนะสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมครับเงื่อนไขเหมือนเดิมนะภาพเหมือนเดิมการลงทะเบียนต่างๆก็คงจะเดินหน้าไปสู่ตัวดิจิตอลเลยนะครับในช่วงปลายปีใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องแรกคิดว่าไม่มีอะไรถ้าเดินหน้าต่อนะถ้าเป็นในเคสที่2คือเป็นการเดินหน้าต่อเหมือนกันอาจจะมีการลดไซส์ลงมาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเงื่อนไขลงมานะครับตอนนี้เนี่ยเรามองว่าอาจจะมีผลในด้านลบต่อตลาดไม่มากนักนะโดยคิดว่าถ้าสมมติว่ามีการลดไซส์ของตัวดิจิตอลเลยนะครับอาจจะมีการเพิ่มเติมนะในส่วนตัวเม็ดเงินอื่นเป็นการเพิ่มเติมการกระตุ้นนโยบายอื่นที่จะเข้ามาช่วยนะครับอันนี้คิดว่าไม่น่ามีผลลบต่อตลาดนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะคือเป็นการยกเลิกโครงการเลยนะดิจิตอลเลยเนี่ยถือว่ายกเลิกไปเลยนะแล้วก็ไม่มีอะไรชดเชยไปด้วยเนี่ยอันนี้เนี่ยมองว่าเป็นผลลบต่อในส่วนตัวภาพตลาดนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวประเด็นเรื่องการเมืองนะครับที่คิดว่าวันที่14นี้นะฮะก็คงจะได้ทราบกันนะว่าในภาพรวมนะครับจะเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้กลับมาที่ส่วนตัวประเด็นเรื่องการลงทุนแล้วนะครับเรามองเคสแบบนี้ครับถ้าสมมุติในส่วนตัวเคสนะครับท่านนายกนะได้ไปต่อนะไม่ได้มีการสะดุดนะครับยังเดินหน้าต่อนะครับเราคิดว่าหุ้นที่มันเกี่ยวข้องหุ้นที่เป็นลักษณะหุ้นใหญ่หุ้นที่อยู่ในอะไรครับพวกค้าปลีกดิจิตอลวอลเล็ตหุ้นที่ได้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็จะเป็นหุ้นที่ go on ต่อนะก็อาจจะมีการฟื้นตัวปรับตัวขึ้นไปต่อเนื่องว่าจะเป็นหุ้นตัว CPO CPF นะอาจจะเป็นหุ้นรับเหมาด้วยใช่ไหมครับโครงการต่างๆเดินหน้าต่อดูโฮม OSP แล้วก็วาร์อัพอันนี้เป็นมุมมองรีเสิร์ชเราที่คิดว่าถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยหุ้นเหล่านี้เนี่ยน่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับส่วนกรณีที่เป็นถ้าท่านนายกเนี่ยถูกถอนนะแต่ว่าไม่ได้มีการสอบผู้อะไรต่างๆนะครับงบประมาณอาจจะมีการล่าช้าเนี่ยแต่คิดว่าไม่มากนักเนี่ยนะครับอาจจะมีลักษณะการปรับตัวลงมาช่วงแรกนะครับช่วงแรกไอ้ตกใจหน่อยตลาดจะมีการปรับตัวลงมาแต่หลังจากนั้นนะครับก็คิดว่าอาจจะมีแรงซื้อกลับแต่เพราะภาพรวมนะครับก็ยังคงเป็นการเดินหน้านโยบายต่างๆเนี่ยสามารถทําได้เพียงแต่อาจจะมีการดีเลย์บ้างเล็กน้อยนะครับก็คิดว่าหุ้นที่เป็นลักษณะคือหุ้นปันผลสูงนะหุ้นที่อยู่ในเป้าหมายของกองทุนตัว Thailand ESG หรือว่าครับหรือว่ากองทุนวายุพักเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นหุ้น ALT Advance VS นะแล้วก็ปตท. KTB BBL แล้วก็การนะอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนมุมมองที่นี้นำข้อมูลมาฝากท่านผู้ชมครับอืมแล้วท็อปพิกวันนี้ล่ะคะมีไหมเอ่ยจริงๆต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับวันที่14นะอ๋อรอก่อนดีกว่าเนาะใช่ครับถ้าผลออกมาจะเดินหน้าต่อเนี่ยท็อปพิกเนี่ยก็จะเป็นหุ้นนะครับในข้อนที่ี้สองเลยนะคะใช่ครับเป็นหุ้นที่อยู่ในพวกที่เป็นอะไรนะดิจิตอลวอลเล็ต CPO CPF นะงบก็ใกล้จะประกาศแล้วส่วนอีกการหนึ่งถ้าเกิดถูกถอนเนี่ยแต่ว่ายังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับยังเดินหน้าต่อเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการสับขั้วงบประมาณอาจจะล่าช้าไปหน่อยนึงเนี่ยแต่คิดว่าหุ้นน่าจะมีโอกาสไปได้นะถ้าตลาดมีการลงมาพักตัวลงมาเนี่ยหุ้นที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นพวกนี้ฮะอย่าง AOT Advance BS ปต ท. ก็จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจครับขึ้นกับที่สี่นี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านชมก็บอกว่าก็อาจจะลองมาหน่อยก็ได้นะผมคิดว่าถ้าไม่เบสมากหรือว่าถ้าซื้อไปก็จะเป็นการแบ่งไม้ดีกว่าเดี๋ยวรอความชัดเจนนะครับคิดว่าซื้อช้าไม่เป็นไรแต่ขอให้มีความชัดเจนดีกว่าครับความชัวร์ดีกว่าเนาะได้เลยค่ะพี่เอกวันนี้ข้อมูลแบบครบถ้วนแน่นมากเลยแล้วเดี๋ยวข้อมูลอื่นๆเดี๋ยวให้พี่ๆนักลงทุนนะคะไปอ่านได้เนาะในบทวิเคราะห์ของทางบัวหลวงนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ใช่ไหมคะใช่ครับเว็บไซต์ก็มีครับของธนาคารครับได้เลยขอบคุณพี่เอกนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณ